ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหานะคือคอดีนวูฟเอียร์นะผมหรือว่าทรงผมหูหมาป่านี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่ 25,000 ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้ก็ไปเพียงแค่ 1,169 ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปชีวิตครอบครัวนะผมซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้แล้วผมใครที่ดูคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าอยากกดข้ามนะผมเพราะเควสเนี่ยมันทำประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วให้เพื่อนกดเล่นตรงนี้ได้เลยนะผมข้างล่างตรงนี้นะพอเสร็จแล้วนะครับเขาจะถามนะครับผมเขาจะให้เราวิสิตสกูลนะครับแล้วกดวิสิตสกูลได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเขาจะให้เราไปคุยกับผู้หญิงคนนี้นะนี่นะครับผมแล้วกดคุยกับเขาได้เลยนะผมนี่นะครับเควสนะครับเพื่อนๆเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปทำนะครับผมโดยเควสแรกนะครับเขาให้เราคุยกับ NPC นะครับคนนี้นะเป็นจํานวน3คนนะครับผมแล้วก็เควสที่2นะครับเขาให้เราคุยกับป้ายบอร์ดอันนี้นะครับเป็นจํานวน5ป้ายนะครับผมแล้วก็เควสที่3นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะให้เราคุยกับป้ายบอร์ดนักเรียนนักศึกษาครับ Student Council นะอีก1ป้ายนะผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราใช้อุปกรณ์ในห้องของเขา1ชิ้นนะครับผมให้เพื่อนทําตามได้เลยครับผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันบั๊กหรือเปล่านะเพราะปกติที่ผมเข้ามาเนี่ยมันจะมีเควสขึ้นให้ผมตรงนี้นะผมแต่อันนี้มันไม่มีนะแต่ผมกดลองกดวิสิตอีกรอบให้เพื่อนดูรายการนะผมว่ามันจะมีไหมนี่นะครับผมไม่มีนะเพื่อนอันนี้ผมน่าจะบั๊กนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมให้เพื่อนทำตามผมได้เลยนะผมอันดับแรกเข้ามากดคุยตรงนี้1ครั้งนะผมแล้วมันจะขึ้น1ทับ3นะเราต้องคุยกับ NPC ทั้งหมด3คนนะผมแล้วก็เควสที่2ที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยให้คุยกับป้ายนะผมเป็นจำนวน5อันนะนี่ครับเห็นไหมครับเควสบั๊กก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนทำตามผมได้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนวิ่งเข้าห้องตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมอนเตอร์ไฮตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาได้เลยครับผมนี่นะครับผมเควสขึ้นแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมเควส1นะครับเขาให้เราหาป้ายทั้งหมดนะครับผม5อันนะครับเควสที่2เขาให้เราคุยกับ NPC 3คนนะครับผมแล้วก็เควสที่3เนี่ยเขาให้หาป้าย Student Council นะครับผมโปสเตอร์จำนวน1ครั้งนะครับแล้วก็เควสที่4ครับเขาให้เรา Try on one item in the school store นะครับผมเดี๋ยวผมพาทำตั้งแต่เควสแรกกันเควสสุดท้ายนะเพื่อนเควสแรกนะเห็นไหมครับเพื่อนๆที่เราคุยกับป้ายอันแรกมาเมื่อกี้ก็จะขึ้น1นะครับผมแล้วอันต่อมาครับให้เราหาในนี้นะอีก4อันนะครับผมก็วิ่งหาได้เลยนะครับหรือเพื่อนจะวิ่งตามผมได้เลยก็ได้นะครับผมนี่นะครับเจอแล้วครับผมหนึ่งป้ายเห็นไหมสองครับผมทำเรียงให้ดูทีละเควสเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันนะครับผมนี่ครับป้ายที่สามนะป้ายที่สี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมโรงอาหารตรงนี้นะแล้วก็ป้ายที่ห้านะครับนี่เลยเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่ทําตามผมเนี่ยเพื่อนๆกดตรงนี้นะครับผมจะพาไปทำเควสที่3ต่อเลยนะผมหาโปสเตอร์ Student Council นะครับผมก็คือป้ายนี้นะครับผมเห็นไหมโปสเตอร์มอนเตอร์นะครับผมกดได้เลยนะครับผมกดเควสมาดูครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพาแล้วครับผมพอดีนะครับเพื่อนให้เรากดคําว่าโปสเตอร์สโตร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเควสที่4นะครับผมที่เขาได้เขียนว่า Try on one item the school store นะครับผมก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่เขาได้เขียนสโตร์สคูลตรงนี้อยู่นะครับผมกดเข้ามาได้เลยครับผมเสร็จแล้วให้เราเลือกใส่1ชิ้นนะครับในนี้นะใส่ชิ้นไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี้ผมใส่เป็นนี้แล้วกันเรียบร้อยครับเควสผ่านแล้วครับเพื่อนๆเห็นไหมพอเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเหลือเควสแค่1อย่างนั่นก็คือคุยกับ NPC ให้ครบทั้งหมด3คนนะครับผมซึ่งตัวแรกเนี่ยเราคุยตั้งแต่ทางเข้าแล้วครับถูกไหมแล้วก็อีก2ตัวนะครับเพื่อนๆวิ่งตามผมมาได้เลยนะครับนี่นะกดออกมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไปคุยกับไอคนที่เราเห็นตอนแรกนะนี่ครับวิ่งกลับมาทางนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าวิธีนี้เร็วมากๆนะผมทำไม่ถึง5นาทีแน่นอนนะคุยกับตัวนี้ตัวที่2นะครับผมซึ่งตอนแรกที่ผมไปทำเนี่ยผมบอกเลยผมก็ไปงอมกับแอปฝรั่งอยู่นะผมไปอ้อนวอนมันมานะกว่าจะได้มาให้เพื่อนดูนะผมนี่ครับ2ทับ3นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะเพื่อนวิ่งเข้าประตูนี้มานะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาคุยกับคนนี้นะครับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเพื่อนเควส4/4นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเคลมได้เลยนะครับผมไทออนนะครับผม
เรียบร้อยครับผมผ่านแล้วเสร็จแล้วกดเคลมได้นะครับผมมันจะขึ้นสีเทาๆอย่างนี้นะครับก็กดเคลมได้เลยนะเรียบร้อยครับผมกดเคลมได้เลยอันนี้ผมก็เอาตัวรองมาลองรับให้เพื่อนดูครับผมพอตัวหลักผมก็รับไปแล้วครับได้มารู้สึกจะที่พันนิดๆนะครับผมซึ่งใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดคลิปอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าอย่าลืมรีบเข้ามารับกันนะครับผมไม่ถึง5 ทีได้ของแน่นอน